สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิโลมี่ช่องแห่งความสนุกกับซีรีส์ฟินๆวันนี้กลับมาพบกับสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ The Snow Moon สายลมจันทาดุจหิมะตอนเดียวจบกันค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอกำลังใจให้แอดคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปกันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆ กันด้วยค่ะเขาคือราชาปีศาจจิ้งจอกอายุพันปีรูปหล่อมากความสามารถที่ใครๆต่างพากันเกรงกลัวแต่มีรักแท้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เขาเฝ้าปรารถนาที่อยากจะเจอส่วนเธอคือนักล่าปีศาจกัมมะลอที่ต้องอาศัยการเล่าเรื่องหาเลี้ยงปากท้องไปวันๆจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รับภารกิจตามหาจุดอ่อนของราชาปีศาจเพื่อแลกกับข้อมูลตัวตนที่แท้จริงของเธอที่เลือนหายไปจากความทรงจำภารกิจของเธอในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่หรือจะถูกเขาราชาปีศาจจิ้งจอกจับกินเอาซะก่อนณวังหลวงมีผู้คุมอำนาจเหนือคนทั้งปวงอยู่คนหนึ่งแต่เขาไม่ใช่มนุษย์เป็นราชาปีศาจจิ้งจอกผู้หล่อเหลาอายุพันปีซึ่งเขาก็คือพระเอกของเรื่องนี้และทุกช่วงระยะเวลาหนึ่งเหล่าขุนนางก็จะส่งสติเพื่อไปสังเวยแก่เขาเพื่อทำให้เขาพึงพอใจแต่ก็มีเสนาบดีและเหล่าแม่ทัพที่ไม่อยากอยู่ใต้อำนาจปีศาจอย่างเขาเช่นกันจึงคิดหาวิธีกำจัดเขาอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เคยสำเร็จทุกคนจึงต้องก้มหัวซิโลรามให้แก่เขาแต่โดยดีแต่หากแผ่นดินนี้ยังถูกราชาปีศาจจิ้งจอกปกครองอยู่ก็คงจะพบกับหายนะในอีกไม่ช้าแน่และนี่ก็คือเรื่องเล่าจากปากของซูเฉียวซึ่งก็คือนางเอกนักล่าปีศาจกัมมะลอคนหนึ่งที่ประกาศตัวว่าเป็นนักล่าแต่กลับไม่มีวิชาอาคมใดๆติดตัวทั้งสิ้นทำให้เหล่าชาวบ้านต่างพากันเดินหนีเธอไปจนหมดจนกระทั่งมีใต้เท้าหน้าอ่อนคนหนึ่งที่บังเอิญได้ยินเรื่องเล่าของเธอเดินผ่านมาพอดีจึงเสนอภารกิจเสี่ยงตายให้เธอทำนั่นก็คือไปจับราชาปีศาจจิ้งจอกมาให้เขาด้วยความกลัวนางเอกจึงสารภาพความจริงออกไปทั้งหมดว่าเธอไม่ได้มีวิชาอาคมใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างที่เธอพูดเป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้นส่วนเรื่องของราชาปีศาจจิ้งจอกที่เธอรู้มาก็เป็นเรื่องที่แม่เธอเล่าให้ฟังตอนยังเป็นเด็กเท่านั้นตายเท้าหน้าอ่อนจึงบอกเธออย่างยิ้มว่าเขาไม่ได้ให้เธอไปจับราชาปีศาจแต่จะส่งให้เธอไปเป็นสาวใช้ปฏิบัติข้างกายเขาก็เท่านั้นเพื่อขโมยขนหางจิ้งจอกมาให้ที่เหลือเขาจะเป็นคนจัดการเองแต่นางเอกกลัวจะถูกพระเอกจับกินจึงขอปฏิเสธนักเวทสาวประจำตัวของใต้เท้าหน้าอ่อนจึงขู่จะกำจัดนางเอกทิ้งเพราะตอนนี้เธอรู้ความลับของพวกเขาแล้วนางเอกจึงเปลี่ยนใจยอมตกลงทันทีตายเท้าหน้าอ่อนจึงให้คนแปลงโฉมให้นางเอกใหม่กลายเป็นสาวสวยที่ขนาดตัวเขาเองเห็นก็ตกตะลึงจากนั้นก็ปล่อยให้เธอไปพักผ่อนเพื่อที่พรุ่งนี้เขาจะได้ส่งตัวเธอเข้าวังไปหาพระเอกแต่เมื่อทุกคนออกไปหมดนางเอกก็คิดจะหนีไปเพราะกลัวจะถูกส่งไปเป็นอาหารให้พระเอกจับกินมากกว่าแต่นอกห้องก็มีทหารยามเฝ้าอยู่มากมายเธอจึงใช้ยันล่องหนแปะหน้าผากตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้พวกเขามองเห็นแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเธอมันนักล่าปีศาจเก๋อาคมก็เก๋ทหารยามจึงยังมองเห็นเธออยู่เหมือนเดิมก่อนจะไล่ตอนให้เธอกลับเข้าห้องไปเหมือนเช้าวันต่อมานางเอกถูกขัดสีชวีวันยกใหญ่เนื้อตัวทั้งในและนอกต้องสะอาดหมดจดเพราะราชาปีศาจนั้นชอบสาวตัวหอมและสะอาดก่อนจะถูกส่งตัวเข้าวังไปหาเขาซึ่งความจริงแล้วตัวนางเอกนั้นเธอคือผู้หญิงในภาพวาดที่เขาสั่งให้คนออกตามหาอยู่ตลอดเมื่อเขาได้เจอเธอก็จำได้ทันทีว่าเธอคือคนที่เขานั้นเฝ้าตามหามาตลอดนับพันปีแต่ตัวเธอนั้นกลับจำเขาไม่ได้เสียแล้วในเมื่อตอนนี้เธอจำเขาไม่ได้เขาจึงคิดจะแกล้งเธอเล่นขู่ว่าหากเธอไม่ทำตามคำสั่งของเขาเขาก็จะจับเธอกินซะนายเอกจึงยอมมองหน้าเขาดีๆก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเขาคือคนที่เธอขอให้ช่วยเมื่อคืนในตอนที่วิ่งหนีทหารไปทั้งยังเผลอบอกเขาไปอีกว่าเธอไม่อยากถูกส่งตัวไปให้ราชาปีศาจจิ้งจอกเพราะกลัวจะถูกเขาจับกินที่สำคัญเธอยังได้ยินข่าวลือมาว่าเขานั้นตัวเหม็นและยังมีเห่าเป็นขโยงอีกเมื่อนึกขึ้นได้เธอจึงรีบคุกเข่าขอโทษเขาทันทีพระเอกจึงเรียกให้เธอตามเขาเข้าไปในห้องและหาเห่าออกจากตัวให้ด้วยไม่อย่างนั้นเขาจะจับเธอกินนายเอกจึงรีบพูดจายกยอปอปั้นสรรเสริญเขายกใหญ่พระเอกจึงขู่เธอให้พูดความจริงอย่าเสแสร้งเพราะเขาไม่ชอบคนปลิ้นปล้อนนางเอกจึงยอมขอโทษบอกว่าเธอผิดไปแล้วเขาถึงปล่อยเธอไปให้ไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดแล้วค่อยกลับมาหาเขาอีกครั้งเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วนางเอกก็แปะยันกลับมาด้วยเต็มตัวหวังให้มันช่วยให้เธอรอดพ้นภัยในครั้งนี้ระหว่างนั้นใต้เท้าหน้าอ่อนก็โผล่มานางเอกจึงต่อว่าเขาที่หลอกเธอเพราะดูยังไงเขาก็เหมือนจะเป็นพวกเดียวกันกับพระเอกมากกว่าและต้องการนำเธอไปเป็นอาหารให้เขาซะมากกว่าให้ไปทำภารกิจลับ
ใต้เท้าหน้าออนจึงยอมบอกว่าความจริงแล้วเขาคือรัชทายาทของราชวงศ์ก่อนที่ต้องการกำจัดพระเอกเพื่อชิงบัลลังก์กลับมาคืนความสงบสุขให้กับตายล่าจึงให้นางเอกไปหาขนของพระเอกและนำมาให้เขาให้ได้แต่นางเอกก็ยังกลัวว่าจะถูกพระเอกจับกินอยู่ดีจึงแอบไปเข้าครัวเพื่อหาเครื่องรางของขลังไว้ใช้ป้องกันตัวเอาไว้จากนั้นก็กลับไปเริ่มภารกิจตามล่าหาขนของราชาปีศาจจิ้งจอกต่อไปจนพระเอกมาเจอเห็นเธอก้มๆเงยๆเหมือนกำลังหาอะไรอยู่แถวๆเตียงเขานางเอกจึงบอกว่าเตียงของเขาดูน่าสนใจดีถ้าจะนอนหลับสบายพระเอกจึงบอกให้เธอลองดูหน่อยไหมล่ะนางเอกจึงรีบแก้ตัวบอกว่าเธอเข้ามาทำความสะอาดแต่เพราะเป็นคนพิถีพิถันจึงต้องเช็ดให้ละเอียดสักหน่อยพระเอกจึงนั่งรอดูเธอทำงานนางเอกจึงงัดสารพัดอาวุธจับปีศาจของเธอออกมาหวังใช้เล่นงานเขาแต่ก็นั่นแหละของเก๋ก็ยังเป็นของเก๋อยู่วันยังค่ำงั้นอะไรออกมาก็ใช้ไม่ได้สักอย่างพระเอกเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปหาใกล้ๆพร้อมสูดดมกลิ่นของเธอไปด้วยก่อนจะบอกว่าเธอช่างรู้ใจเขาจริงๆที่รู้ว่าเขาชอบกลิ่นเครื่องเทศของอาหารมันช่างเย้ายวนยั่วน้ำลายเขาจริงๆอยากจะจับเธอมากินให้รู้แล้วรู้รอดแต่โชคดีที่ใต้เท้าหน้าอ่อนเข้ามาขัดจังหวะเอาไว้ได้ทันเธอจึงรอดตัวไปได้โดยทำทีเข้ามารายงานพระเอกว่าเขาจับพวกกบฏและนักล่าปีศาจตามคำสั่งของเขาได้หมดแล้วและจัดการประหารจนหมดสิ้นแล้วด้วยทำให้นางเอกได้ยินก็รู้สึกกลัวจนเย็นเยือกไปทั้งตัวเพราะตัวเธอเองก็เป็นนักล่าปีศาจเช่นกันพระเอกเห็นนางเอกตัวหนาวสั่นอยู่ข้างๆจึงทักท้วงขึ้นมาว่าตัวเธอเองก็เป็นนักล่าปีศาจเช่นกันใช่ไหมแต่ทำไมแม้แต่คาถาป้องกันความหนาวเย็นก็ไม่มีนางเอกจึงรีบบอกไปว่าเธอเป็นแค่นักล่ากำมะหลอเท่านั้นพูดตรงๆก็เหมือนนักเล่านิทานซะมากกว่าไม่ใช่พวกเดียวกันกับนักล่าคนอื่นๆเพราะความจริงเธอก็ไม่ค่อยชอบพวกนักล่าเหมือนกันแถมยังมีความแค้นฝังใจกันอีกด้วยพระเอกจึงบอกให้เธอเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าเรื่องมันเป็นยังไงนางเอกจึงบอกว่าเธอเคยมีสุนัขแสนรู้ตัวหนึ่งที่อยู่กับเธอมาตลอดตั้งแต่ยังเป็นเด็กทั้งฉลาดและแสนรู้แต่จู่ๆวันหนึ่งมันก็ถูกพวกนักล่าปีศาจฆ่าตายเฉยเลยทำให้เธอเสียใจมากจึงเครียดแค้นพวกเขามาตลอดดังนั้นเธอไม่ใช่พวกเดียวกันกับพวกนั้นแน่พระเอกได้ฟังก็อหอหมกตามน้ำไปด้วยว่ามีเหตุผลทั้งยังถามความเห็นจากใต้เท้าหน้าอ่อนว่าเห็นด้วยไหมเขาจึงอตามไปด้วยเช่นกันก่อนจะขอตัวจากไปพระเอกจึงกำชับให้เขาตามสืบเรื่องการปิดผนึกชีเหมือนให้กระจ่างโดยเร็วด้วยเพื่อที่จะได้ไม่มีใครนำเรื่องนี้มาใส่ร้ายป้ายสีตัวเขาอีกเมื่อใต้เท้าหน้าอ่อนออกไปนางเอกก็ขอตัวไปอาบน้ำทันทีอ้างว่าเพราะเธอเหงื่อออกเยอะมากจากเรื่องเมื่อกี้จนตัวเหม็นแล้วอาจทำให้เขาไม่พอใจได้พระเอกจึงยอมให้เธอออกมาและแอบยิ้มด้วยความเอ็นดูตามหลังนางเอกจึงรีบวิ่งตามใต้เท้าหน้าอ่อนไปทันทีพร้อมบอกเขาว่าเมื่อกี้เธอเกือบถูกพระเอกจับกินแล้วใต้เท้าจึงบอกกับนางเอกว่าเขาเคยบอกแล้วว่าจะตามปกป้องเธอตลอดดังนั้นให้เธอวางใจได้นางเอกจึงขอถามเรื่องนึงกับเขาก่อนไปว่าทั้งที่เขาก็รู้ว่าเธอเป็นนักล่ากำมะหลอแต่ทำไมถึงยังกล้ามอบหมายภารกิจสำคัญให้ทำอีกใต้เท้าหน้าอ่อนจึงบอกว่าเพราะเขาเชื่อใจเธอก่อนจะหยิบยกประจำตัวออกมาให้เธอดูซึ่งนางเอกก็มีติดตัวอยู่อันนึงซึ่งเดิมทีพวกมันคือของคู่กันทำให้นางเอกรู้สึกสงสัยเพราะมันเป็นจี้หยกที่แม่บุญธรรมเคยมอบให้เธอเอาไว้และเธอก็พยายามตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงมาตลอดหลายปีใต้เท้าหน้าอ่อนจึงบอกว่าหากเธอทำภารกิจหาขนของราชาปีศาจจิ้งจอกมาให้เขาได้เมื่อนั้นเขาจะยอมบอกความจริงกับเธอตกดึกนางเอกจึงพยายามไปป้วนเปี้ยนใกล้ๆพระเอกตั้งใจจะทำให้เขาเนื้อตัวสกปรกเพื่อที่เขาจะได้ไปอาบน้ำเธอก็จะได้จัดการถอนขนเขาสักทีแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ไม่ได้ผลทั้งยังถูกเขาแกล้งกลับมาตลอดเอาขี้ไปให้อ้างว่าเป็นขนมชนิดใหม่ก็ถูกเขาปัดทิ้งจนเลอะตัวเองไม่พอเขายังแซะว่าขนมของเธอกินเหมือนขี้เลยนะก่อนจะบอกให้นางเอกไปเตรียมน้ำให้เขาอาบและให้เธอขัดหลังให้ด้วยระหว่างอาบน้ำพระเอกก็เซกลีบดอกไม้ให้ตกลงมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่นางเอกชอบมากเมื่อก่อนเคยชอบตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ทำให้นางเอกรู้สึกสงสัยทั้งที่พวกเขาเพิ่งเจอกันแต่ทำไมเขาถึงรู้ว่าเธอชอบอะไรแม้พระเอกจะพูดเป็นในๆว่าพวกเขาเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนรู้จักกันมานานเป็นพันๆปีแล้วนางเอกก็ไม่เข้าใจทำให้เขารู้สึกผิดหวังก่อนเธอจะเปลี่ยนเรื่องคุยบอกว่าเธอถูหลังเก่งมากนะเพราะอยากทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาให้เสร็จเร็วๆขาดไปก็คิดหาทางเอาขนของเขามาให้ได้จนมือซนจะล้วงเข้าไปยังส่วนล่างของเขาพระเอกจึงว่าเธอคิดไม่ซื่อและให้หยุดทำก่อนจะบอกให้เธอเตรียมตัวไปปฏิบัติเขาในห้องนอนแทนพระเอกให้นางเอกช่วยเขาอุ่นเตียงในคืนนี้นางเอกก็ได้แต่หาข้ออ้างสารพัดงัดออกมาใช้เพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากสถานการณ์ตรงหน้าพระเอกจึงจะกระโจนใส่เธอจึงรีบลงไปนอนก่อนเขาทันทีเขาจึงตามไปจากนั้นเธอก็เอาเม่นน้อยออกมาและบอกว่าหากไม่มีมันเธอก็จะนอนไม่หลับ
และหวังให้พระเอกหลับก่อนเพื่อที่จะได้แอบขโมยขนของเขาอีกครั้งแต่พระเอกก็ไม่ยอมหลับเพราะเป็นโรคนอนไม่หลับขมตานอนทีไรก็มักฝันร้ายถึงเหตุการณ์เมื่อพันปีก่อนอยู่เสมอนายเอกจึงเล่าเรื่องของเธอให้เขาฟังบ้างว่าเธอเองก็เคยฝันร้ายเหมือนกันเคยฝันว่าคนในครอบครัวถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตากันหมดพยายามตะโกนขอร้องชีวิตแล้วก็ไม่เป็นผลก่อนจะหันมาดูท่าทีของเขาแต่เขาก็ดันหลับไปซะแล้วทั้งที่บอกว่าพันปีมานี้ไม่เคยข่มตานอนหลับลงเลยสักครั้งนางเอกจึงพยายามจะขโมยขนของเขาอีกแต่ก็ไม่ได้แถมยังถูกเขานอนทับแขนเอาไว้ทั้งคืนอีกด้วยเช้าวันต่อมานางเอกจึงแกล้งเล่นละครเรียกความสงสารพระเอกรู้ทันจึงทำทีเข้าไปเล่นด้วยถามว่าเธอเป็นอะไรแต่นางเอกก็ไม่ยอมบอกพอครูจะกินเธอก็ทำท่าสมยอมอีกเขาจึงหมดอารมณ์เล่นสนุกนางเอกจึงบอกว่าเธอถูกเขาจับกินยังจะดีซะกว่าถูกหยามหยอกเล่นแบบนี้พระเอกจึงจะจัดให้ตามที่เธอต้องการจับกินให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนางเอกจึงขออย่างหนึ่งก่อนที่จะถูกจับกินขอคนอ่อนของเขาเป็นการตอบแทนที่ว่านอนสอนง่ายในช่วงที่ผ่านมาได้ไหมแต่พระเอกปฏิเสธเธอจึงเปลี่ยนเป็นขอกินอาหารมื้อใหญ่แทนเขาจึงตกลงแต่ระหว่างกินข้าวนางเอกก็เจอกับขนเส้นหนึ่งในอาหารและมันคือขนของราชาปีศาจจิ้งจอกเธอจึงรีบนำมันไปให้ใต้เท้าหน้าอ่อนทันทีแต่เมื่อไปถึงก็กลับรู้สึกลังเลเพราะเธอรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาพระเอกก็ไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรแถมใต้เท้าหน้าอ่อนเองก็ไม่ได้ดูเป็นคนดีมากขนาดนั้นด้วยแต่พอเจอหน้าเขาเธอก็ตัดสินใจนำขนของพระเอกให้ไปอยู่ดีเพราะอยากรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแต่ใต้เท้าหน้าอ่อนจอมเจ้าเล่ห์ก็ยังไม่ยอมบอกทั้งยังขอให้เธอทำภารกิจสุดท้ายให้อีกเรื่องคือล่อพระเอกให้เข้าไปในค่ายกลฉีเหมือนให้เพราะเขาจะกำจัดพระเอกหากภารกิจสำเร็จต่อไปแผ่นดินนี้ก็จะไม่มีปีศาจจิ้งจอกอีกบ้านเมืองก็จะสงบสุขประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีและสิ่งที่นางเอกอยากรู้ก็จะได้รู้ทำให้นางเอกแอบรู้สึกผิดอยู่บ้างที่ต้องหลอกพระเอกให้ไปติดกับดักพาเขาไปชมดวงดาวด้วยกันแต่ถึงแม้พระเอกจะรู้ว่านางเอกมีแผนบางอย่างในใจถึงเธอหลอกเขาแต่ก็ยอมไปกับเธอโดยดีเพราะอยากใช้เวลาที่มีร่วมกันกับเธอพร้อมทั้งพยายามชวนเธอล้ำลึกความหลังครั้งก่อนเมื่อในอดีตด้วยหวังว่าเธอจะนึกขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ยังไร้วี่แววและเมื่อถึงเวลาที่ใต้เท้าหน้าอ่อนจะลงมือนางเอกจึงอ้างว่าเธอปวดท้องขอตัวไปปลดทุกข์ก่อนเขาจึงปล่อยเธอไปเพื่อให้เธออยู่ห่างจากเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เมื่อนางเอกออกไปแล้วจากนั้นนักเวทสาวก็เริ่มลงมือจัดการกับพระเอกทันทีทำให้พระเอกที่อยู่ในค่ายกลถูกสายฟ้าฟาดจนได้รับบาดเจ็บด้านนางเอกที่ออกไปแล้วบังเอิญไปเจอสุนัขที่เหมือนตัวที่เธอเคยเลี้ยงเอาไว้จึงพยายามจะจับมันแต่มันก็วิ่งหนีไปเรื่อยจนวนกลับไปหาพระเอกและเข้าไปในค่ายกลแม้นางเอกจะพยายามเรียกมันออกมามันก็ไม่ไปเธอจึงจะไปจับมันด้วยตัวเองทำให้เห็นพระเอกถูกสายฟ้าฟาดต่อหน้าต่อตาจึงรีบเข้าไปปกป้องเขาใช้ตัวเองรับสายฟ้าเอาไว้แทนจนบาดเจ็บสลบไปส่วนค่ายกลก็ถูกทำลายนักเวทสาวจึงถูกอาคมย้อนกลับเล่นงานได้รับบาดเจ็บเช่นกันทำให้พระเอกโกรธมากที่หญิงที่เขารักถูกทำลายจนบาดเจ็บสาหัสจึงระเบิดพลังออกมาและอุ้มเธอกลับไปรักษาจนเธอฟื้นขึ้นมาเมื่อเห็นหน้าพระเอกอยู่ใกล้ๆเธอจึงแกล้งตายต่อทำให้พระเอกหมั่นไส้จึงบีบแขนเธอแรงๆหนึ่งทีเพื่อให้เธอตื่นก่อนจะถามว่ามีอะไรจะบอกเขาไหมนางเอกจึงขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นและตัวเธอเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาด้วยแต่เพราะถูกบังคับจึงไม่มีทางเลือกแต่ก็ยังไม่ยอมบอกถึงคนบงการและถามหามาน้อยของเธอด้วยพระเอกจึงบอกว่าส่งไปให้หมอรักษาแล้วทำให้นางเอกซึ้งใจที่เขาดูแลใส่ใจเธอมากขนาดนี้จากนั้นก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอก็พบว่าตัวเองนอนกอดเขาเอาไว้แน่นเชียวทำให้เธอตกใจมากคิดว่าตัวเองได้เสียตัวให้เขาไปแล้วแต่พระเอกบอกว่าระหว่างพวกเขาเมื่อคืนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงรู้สึกโล่งใจก่อนจะถามถึงอาการบาดเจ็บของเขาเขาจึงบอกว่าค่อนข้างสาหัสแต่ขอแค่ได้ดื่มเลือดเธอสักหน่อยก็คงจะหายดีนายเอกจึงร้อนรนรีบบอกว่าไม่ได้เพราะเธอต้องใช้ร่างกายนี้ไว้คอยปฏิบัติรับใช้เขาให้เป็นอย่างดีเขาจึงให้โอกาสเธอเกลี้ยกล่อมเขาลองดูว่าจะเปลี่ยนใจเขาได้ไหมนางเอกจึงบอกว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่คู่ควรกับเขาเอาซะเลยที่สำคัญเธอยังมีคนรักอยู่ในใจแล้วด้วยพอพระเอกถามว่าเป็นใครเธอก็ตอบไม่ได้และแถไปเรื่อยพระเอกจึงยอมปล่อยเธอไปด้านใต้เท้าหน้าอ่อน
หลังแผนการที่จะผนึกราชาปีศาจจิ้งจอกอย่างพระเอกพังไม่เป็นท่าเพราะถูกนางเอกก่อกวนทำให้นักเวทสาวไม่พอใจเป็นอย่างมากที่แผนการของพวกเขาที่วางเอาไว้เป็น10ปีพังเพราะผู้หญิงคนเดียวจึงคิดว่าจะปล่อยนางเอกเอาไว้ไม่ได้เพราะรู้ความลับของพวกเขาเยอะเกินไปซึ่งนางเอกเองก็รู้ตัวแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเธอไม่ปลอดภัยแล้วจริงๆเพราะคงสร้างความไม่พอใจให้ฝั่งใต้เท้าไม่น้อยส่วนพระเอกก็สามารถจับเธอกินบำรุงร่างกายได้ตลอดจึงคิดจะหนีไปหาข้ออ้างออกไปไกลๆสายตาเขาขอไปเก็บดอกไม้ในอุทยานแม้พระเอกจะรู้ทันแต่ก็ยอมแกล้งปล่อยเธอไปพอดีกับใต้เท้าหน้าอ่อนเข้ามาหาอ้างว่าเพราะเหตุการณ์ลอบสังหารเมื่อคืนจึงมาขอตัวนางเอกไปตรวจสอบเพราะมีเธอเพียงคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์และน่าสงสัยที่สุดพร้อมส่งสายตาไอสังหารใส่เธอด้วยทำให้นางเอกรู้สึกหวาดหวั่นและได้แต่คิดในใจว่าชีวิตน้อยๆของเธอนี้คงต้องจบสิ้นแล้วแน่ๆมารับรู้ว่าเธอถูกใส่ร้ายเธอนั้นภักดีกับพระเอกมากๆจะคิดไม่ซื่อกับเขาได้ยังไงเขาไปอ้อนวอนขอร้องพระเอกก็แล้วเขาก็ไม่ยอมเชื่อเธอเพราะเหตุผลของใต้เท้าหน้าอ่อนฟังดูดีกว่าที่สำคัญหากสอบสวนแล้วพบว่านางเอกมีส่วนเกี่ยวข้องจริงก็ให้ส่งตัวเธอกลับมารับโทษเขาจะกินเธอเองเมื่อหมดสิ้นหนทางเธอจึงต้องยอมตามใต้เท้าหน้าอ่อนไปแต่โดยดีซึ่งความจริงแล้วนั้นเขาพานางเอกไปดูความน่าสงสารของเหล่าชาวบ้านที่อดอยากข้นแค้นแสนลำบากด้านนอกวังหลวงที่ตั้งแต่พระเอกขึ้นเป็นราชาก็ไม่เคยอยู่ดีกินดีทุกทรมานมาตลอดรวมทั้งบอกว่าเขาพาเธอออกมาจากพระเอกเพื่อช่วยเธอเพราะอีกไม่นานเขาจะประกาศสงครามกับพระเอกแล้วจากนั้นเขาก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังอดอยากหิวโหยสร้างภาพชายหนุ่มรูปงามพูดจิตใจดีอ่อนโยนให้นางเอกเห็นจากนั้นก็บอกตัวตนที่แท้จริงของเธอให้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอและเขานั้นรู้จักกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเธอนั้นเป็นถึงลูกสาวของอัครมหาเสนาบดีทั้งยังมีสัญญามั่นหมายกับเขาด้วยซึ่งจีโยคือหลักฐานที่เขาเคยมอบมันให้เธอที่สำคัญไปกว่านั้นคนที่ฆ่าล้างตระกูลนางเอกก็คือพระเอกราชาปีศาจจิ้งจอกและตอนนั้นพ่อของนางเอกก็ได้ซ่อนตัวเขาเอาไว้และเอาพี่ชายของเธอปลอมเป็นเขาแทนทำให้เขารอดมาได้เพื่อมาทวงบัลลังก์คืนในสักวันทำให้นางเอกนึกถึงความฝันของเธอที่มักฝันเห็นภาพคนในตระกูลถูกฆ่ามาตลอดจึงตั้งใจจะแก้แค้นให้ครอบครัวช่วยเหลือเหล่าชาวบ้านและใต้เท้าหน้าอ่อนชิงบัลลังก์กลับมาใต้เท้าหน้าอ่อนจึงพานางเอกกลับเข้าวังอีกครั้งจากนั้นก็ช่วยกันวางแผนตามหายันอีก2 อย่างที่สามารถใช้ผนึกปีศาจจิ้งจอกอย่างพระเอกได้ซึ่งมันถูกเก็บซ่อนไว้ที่ตำหนักของเขาและมีเพียงเลือดของเชื้อพระวงศ์เท่านั้นที่สามารถใช้หามันเจอได้ใต้เท้าหน้าอ่อนจึงมอบยันโลหิตของตัวเองให้นางเอกไปเมื่อนางเอกกลับไปหาพระเอกที่ตำหนักเพราะความแค้นที่มีเธอจึงถือมีดเข้าไปหมายจะจัดการเขาให้จบๆไปแต่พอถูกเขาทักขึ้นเธอก็รีบเก็บมีดทันทีพร้อมทำตัวว่านอนสอนง่ายก่อนจะบอกเรื่องผลการสอบสวนให้เขาฟังว่าสรุปแล้วเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ใสสะอาดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องลอบสังหารใดๆเลยสักนิดพลางจ้องหน้าพระเอกขมิงไปด้วยเพราะคิดว่าเขาคือคนที่ฆ่าล้างตระกูลของเธอจึงรู้สึกเครียดแค้นในใจเป็นอย่างมากพระเอกจึงถามเธอว่าเธอมองหน้าเขาเหมือนมีเรื่องในใจอะไรบางอย่างนางเอกจึงรีบบอกว่าเพราะเธอคิดถึงเขามากในตอนที่ถูกเรียกตัวออกไปจากกันแค่แป๊บเดียวก็คิดถึงจนใจเจ็บแล้วพระเอกจึงแสยยิ้มออกมาพร้อมบอกว่าถ้าเธอไม่อยากห่างจากเขามากขนาดนั้นก็มาเป็นหนึ่งเดียวกับเขาซะดีๆนางเอกจึงรีบถอยหนีพร้อมบอกว่าหากเขาทำแบบนั้นเขาก็จะไม่มีสาวใช้ผู้น่ารักแสนดีแบบเธออีกหาไม่ได้อีกแล้วคนแบบเธอเนี่ยพระเอกจึงว่าเธอพูดมีเหตุผลครั้งนี้เขาจะไว้ชีวิตเธอก่อนแล้วกันก่อนจะเดินออกไปพร้อมพึมพำว่าบรรยากาศวันนี้ช่างดูไม่เป็นมิตรเอาซะเลยจากนั้นนางเอกก็เริ่มทำภารกิจตามหายันพื้นดินตามคำบอกของใต้เท้าหน้าอ่อนจนพระเอกเข้ามาเจอและถามว่าเธอมาทำอะไรที่หน้าห้องนอนเขาไม่ใช่กำลังหาของเพื่อมาใช้สังหารเขาอยู่หรอกนะนางเอกจึงรีบปฏิเสธพร้อมบอกว่าเธอผ่านการสอบสวนมาแล้วและบริสุทธิ์อย่าพูดจาเลวไหลพอพระเอกเดินออกไปเธอก็รู้ตัวแล้วว่าถูกเขาจับตามองดูอยู่ตลอดในเมื่อหายันไม่เจอก็ขอจัดการให้รู้แล้วรู้รอดให้มันจบๆไปซะเลยแต่เขาก็หลบได้ทำให้มีสันไปแทงถูกรังผึ้งจนมันต่อยเธอหน้าบวมช้ำไปหมดในเมื่อใช้อาวุธไม่ได้เธอจึงเปลี่ยนไปวางยาพิษในสุราของเขาแทนพอเขาดื่มเข้าไปก็ถูกยาพิษเล่นงานทันทีทำให้นางเอกยิ้มหน้าระรื่นดีใจมากพระเอกจึงว่าเธอวางยาเขาในสุราแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ปฏิเสธและทำทีจะไปตามหมอหลวงมาให้พระเอกจึงบอกว่าสุรามีพิษทะลุลำไส้ตามหมอมาก็ไม่มีประโยชน์มีเพียงเลือดของเธอเท่านั้นที่ช่วยเขาได้ก่อนจะดึงตัวเธอเข้ามากัดจนเธอร้องจากออกมาเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวก่อนเขาจะปล่อยเธอให้เป็นอิสระจากนั้นก็กินข้าวต่อเฉยโดยไม่เป็นอะไร
เพราะเขาแค่แกล้งเธอเล่นเท่านั้นทำให้นางเอกผิดหวังสุดๆแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ตกกลางคืนยังจะใช้มีดอิโต้จัดการเขาอีกแต่ก็ถูกเขาจับได้จึงบอกว่ามันเป็นแค่อุปกรณ์ซ้อมงิ้วของเธอเท่านั้นพร้อมแสดงให้เขาดูจนตัวเองได้รับบาดเจ็บเลือดไหลทะลักออกปากจึงขอตัวไปบ้วนปากก่อนพอออกไปก็เจอเข้ากับนักฆ่าตัวจริงเข้าแต่โชคดีที่ใต้เท้าหน้าอ่อนเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันจัดการกับนักฆ่าคนนั้นได้ซึ่งความจริงมันคือกุยที่ไม่ใช่ทั้งมนุษย์และปีศาจแต่มีความแค้นล้ำลึกในใจที่อยากจะทำลายล้างทั้งสองเผ่าพันธุ์จากนั้นเขาก็ช่วยเอามีดออกจากหัวให้เธอพร้อมใช้ผ้าประคบแผลให้ก่อนเธอจะกลับเข้าไปหาพระเอกเขาจึงต่อว่าเธอหายไปนานคงไม่ได้ไปนัดพบกับแมวข้างนอกที่ไหนเพื่อวางแผนฆ่าเขาใช่ไหมนางเอกจึงรีบปฏิเสธก่อนเขาจะใช้พลังช่วยรักษาบาดแผลให้เธอแต่อ้างว่าเสกนอนใส่ตัวเธอแล้วหากเธออยู่ไกลจากเขาอีกนอนไม่ได้กลิ่นตัวเขามันก็จะกัดกินอวัยวะข้างในของเธอก่อนจะเดินหนีไปนางเอกจึงรีบขอเสื้อคลุมของเขาเอาไว้เพื่อให้นอนได้กลิ่นตัวของเขาตลอดพร้อมด่าเขารับหลังว่าเป็นจิ้งจอกบัดซบเช้าวันต่อมามีสาวใช้เข้ามาทำความสะอาดตำหนักของพระเอกพอเห็นนางเอกพวกนางก็ซุบซิบนินทาเธอกันยกใหญ่ว่าเธอเข้ามารับใช้พระเอกหลายวันแล้วแต่ทำไมถึงยังมีชีวิตอยู่และสงสัยว่าหรือนางเอกจะเป็นมันนางเอกได้ยินก็โกรธมากจึงบอกว่าเธอกับพระเอกไม่ได้มีอะไรกันเธอไม่ได้เป็นมันทำไมไม่ว่าพระเอกนกเขาไม่ขันบ้างล่ะทำให้สาวใช้ต่างพากันรีบคุกเข่าก้มหน้าลงทันทีเพราะพระเอกเดินมาพอดีเมื่อได้ยินคำสบประมาทจากนางเอกเขาจึงอุ้มเธอแบกใส่หลังเข้าไปห้องนอนทันทีเพื่อพิสูจน์ให้เธอดูว่าของเขามันไม่ขันจริงหรือนางเอกจึงรีบขอโทษขออภัยบอกว่าตัวเองปากพร่อยไปเองก่อนจะรีบตะโกนเสียงดังไปทั่วว่าพระเอกแข็งแรงดีก่อนจะรีบหนีไปไปหาใต้เท้าหน้าอ่อนเพื่อรายงานความคืบหน้าผลงานพร้อมรับฟังแผนการขั้นต่อไปนักเวทสาวจึงบอกว่าคืนพรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์คราดวันที่ปีศาจจิ้งจอกอย่างพระเอกอ่อนแอที่สุดจึงเหมาะที่จะลงมือกำจัดเขาดังนั้นนางเอกต้องรีบหายันลับให้เจอจากนั้นใต้เท้าหน้าอ่อนก็ให้พลุส่งสัญญาณกับนางเอกกลับไปด้วยเมื่อหาเจอแล้วให้ส่งสัญญาณบอกเขาแต่เมื่อนางเอกกลับไปตำหนักก็ไม่เจอพระเอกอยู่ที่นั่นก่อนจะได้ยินเสียงดังเอะอะอยู่ข้างนอกจึงวิ่งออกไปดูเห็นพระเอกตัวโชกเลือดเต็มไปหมดเพราะเพิ่งจัดการพวกกุยไปหลายตัวพระเอกจึงบอกให้นางเอกช่วยพาเขาไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดในขณะที่พระเอกกำลังแช่ตัวอาบน้ำอยู่นั้นเขาก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้านางเอกจึงจะช่วยโอกาสนี้กำจัดเขาแต่เธอก็ลังเลเมื่อนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาดีกับเธอมาตลอดแต่เพราะความแค้นในใจที่คิดว่าเขาฆ่าครอบครัวตัวเองจึงตัดสินใจฮึดสู้อีกครั้งแต่ดันถูกเขาเห็นเข้าซะก่อนจึงบอกว่ามีดที่อยู่ในมือเธอนั้นมันคือสมบัติของตระกูลที่ตกทอดกันมาจึงอยากมอบมันให้เขาแต่พระเอกปฏิเสธที่จะรับมันไว้ก่อนจะถามเธอว่าคืนนี้ดวงจันทร์ดูเป็นยังไงบ้างก่อนจะชวนเธอกลับห้องนางเอกกลัวว่าจะถูกจับกินอีกจึงรีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำปลดทุกข์ก่อนซึ่งรอบนี้เธอปวดจริงๆไม่ใช่การละครระหว่างนั่งปวดทุกข์จี้ยกประจำตัวเธอก็หล่นลงพื้นทำให้ยันผืนดินที่เธอตามหาอยู่ปรากฏออกมาก่อนพระเอกจะเข้ามาตามหาเธอเพื่อบอกว่าห้องน้ำที่เธอใช้อยู่นี้เป็นของวิเศษเธอห้ามใช้เพราะมีพลังไม่มากพอไม่สามารถกดพลังของมันเอาไว้ได้แต่นางเอกไม่เชื่อห้องน้ำจึงส่งสิ่งที่เธอเพิ่งปลดทุกข์ออกไปขึ้นมาใส่ตัวเธอทำให้พระเอกแทบจะทนกลิ่นไม่ได้และรังเกียจจึงบอกว่าคืนนี้เธอไม่ต้องไปปฏิบัติข้างเตียงเขาแล้วก่อนจะเดินออกไปจากนั้นนางเอกก็แอบไปหาใต้เท้าหน้าอ่อนเพื่อไปบอกที่ซ่อนของยันผืนดินซึ่งเขาก็ออกมาหาเธอพอดีเช่นกันเพราะนางเอกไม่ส่งสัญญาณพลุเมื่อถึงเวลาที่เขาบอกจึงตามมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าแต่พระเอกก็ดันมาเจอทั้งสองคนเข้าซะก่อนและได้ยินนางเอกกำลังจะบอกที่ซ่อนยันให้ใต้เท้าหน้าอ่อนรู้นางเอกจึงแกล้งทำเป็นร้องเพลงแทนพร้อมบอกว่าเธอกับใต้เท้าหน้าอ่อนนั้นกำลังคบกันอยู่และรักกันหวานซึ้งสุดๆจึงมักออกมานัดพบกันตอนดึกเสมอทำให้พระเอกหึงหนักมากก่อนจะลากตัวเธอกลับเข้าห้องไปเพราะกลัวพระเอกโกรธจนจับเธอกินนางเอกจึงพูดไม่หยุดพยายามอธิบายถึงความดีของใต้เท้าหน้าอ่อนให้เขาฟังซึ่งทำให้เขายิ่งหึงหนักขึ้นไปอีกจึงดึงเธอเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มจนทำให้วิญญาณร้ายในตัวเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่พระเอกกำลังจูบนางเอกอย่างดูดดื่มใต้เท้าหน้าอ่อนก็เข้ามาแยกทั้งคู่ออกจากกันพร้อมประกาศว่าจะพาตัวนางเอกไปเพราะความจริงแล้วเธอคือคู่มั่นของเขาที่กำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้และไม่สะดวกที่จะให้เธอเป็นสาวใช้ปฏิบัติข้างกายของ
พระเอกอีกต่อไปหากพระเอกไม่อนุญาตเขาก็คงต้องใช้กำลังเข้าต่อสู้เพื่อชิงตัวของคนรักกลับมาทำให้พระเอกนึกถึงคำทำนายของยายเท่าจึงยอมปล่อยตัวเธอไปแต่นางเอกกลับเป็นคนปฏิเสธไม่อยากไปเพราะเธอหายันผืนดินได้อย่างยากลำบากจึงไม่อยากให้แผนการที่ทำมาทั้งหมดล่มแต่ใต้เท้าหน้าอ่อนไม่ยอมต่อไปนี้เขาจะไม่ให้เธอต้องเสี่ยงอีกแล้วเมื่อกลับไปจึงขังเธอเอาไว้ในห้องส่วนพระเอกหลังจากนางเอกไปแล้วก็นึกถึงคำทำนายของยายเท่าที่เคยบอกเอาไว้เมื่อครั้งหนึ่งที่เขาเคยอยากกลายร่างเป็นมนุษย์เขาจะต้องทนแบกรับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสต้องบดกระดูกเป็นผุยผงเท่านั้นและยังต้องแบกรับคำสาปชั่วชีวิตคนที่เขารักหลังจากได้พบและรักกันเพียงชั่วเวลาสั้นๆเธอจะต้องตายอย่างอนาถทุกภพทุกชาติและเลือดของเธอจะเย้ายวนใจเขาจนยากที่จะหักห้ามใจได้อีกด้วยแต่เมื่อเขานึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ร่วมกันกับนางเอกเขาก็ทำใจตัดขาดจากเธอไม่ได้จึงบุกไปที่จวนของใต้เท้าหน้าอ่อนเพื่อพาตัวนางเอกกลับมาใต้เท้าหน้าอ่อนจึงพาทหารมาขัดขวางพระเอกเอาไว้ประกาศทำสงครามกับเขาข้อหาไร้คุณธรรมบุกชิงตัวภรรยาของผู้อื่นถึงในบ้านนางเอกกลัวเรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตจึงเข้าไปขวางเอาไว้พร้อมขอบคุณทั้งสองคนที่ให้เกียรติผู้หญิงตัวเล็กๆธรรมดาคนหนึ่งอย่างเธอถึงขั้นจะลงไม้ลงมือชิงตัวเธอกันแต่เธอนั้นไม่ใช่สิ่งของจึงอยากให้ทุกฝ่ายฟังความเห็นของเธอด้วยก่อนจะประกาศเสียงดังต่อหน้าทุกคนว่าเธอนั้นชอบพระเอกมากชอบตั้งแต่เจอกันครั้งแรกรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนดังนั้นสัญญามั่นหมายระหว่างเธอกับใต้เท้าหน้าอ่อนสมัยยังเป็นเด็กน้อยนั้นก็ให้ถือว่าเป็นโมฆะนับแต่วันนี้ไปก่อนจะเดินกลับไปพร้อมกับพระเอกทำให้ใต้เท้าหน้าอ่อนรู้สึกเศร้าใจมากเมื่อกลับไปถึงตำหนักพระเอกก็หางานให้นางเอกทำไม่หยุดเสกดอกไม้เต็มลานให้เธอกวาดจนสะอาดพอเธอทำเสร็จก็เสกใหม่อีกเพราะไม่อยากให้เธอว่างและไปไกลสายตาเขาจนนางเอกต้องรีบเข้าไปจับแขนเขาเอาไว้เพราะกลัวมันสั่นจนกลีบดอกไม้ร่วงออกมาอีกพระเอกจึงเปลี่ยนให้เธอมาเป็นนางแบบให้เขาวาดรูปแทนพร้อมสั่งห้ามเธอขยับแม้แต่นิดเดียวหากเธอขยับตรงไหนเขาก็จะกินตรงนั้นนางเอกจึงต้องทำตามที่เขาบอกทุกคำพอพระเอกวาดเสร็จจึงเรียกให้เธอไปดูนางเอกจึงบ่นอุบว่ามันก็ภาพวาดเดิมที่เขาทำอยู่ทุกวันเขาจงใจแกล้งเธอชัดๆพอเป็นอิสระนางเอกก็แอบไปหาใต้เท้าหน้าอ่อนอีกเขาจึงรู้ว่าที่เธอบอกชอบพระเอกก็แค่เล่นละครและที่บอกชอบเขาก็เล่นละครเช่นกันทำให้เขารู้สึกผิดหวังมากจากนั้นนางเอกก็เล่าแผนการที่จะล่อพระเอกออกจากตำหนักให้เขารู้เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปซึมซับยันแผ่นดินได้นางเอกทำการแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจจากพระเอกและส่งสัญญาณโคมไฟให้ใต้เท้าหน้าอ่อนรู้แต่การแสดงของเธอนั้นไม่ได้เรื่องเอาซะเลยเสียงดนตรีก็แสบแก้วหูสุดๆทำให้พระเอกก็แทบจะทนฟังไม่ได้แต่ก็กล้ำกลืนฝืนใจปรบมือชื่นชมในความพยายามของเธอในครั้งนี้ก่อนจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพราะรู้สึกปวดท้องขึ้นมาหลังจากได้ดูการแสดงของเธอนางเอกกลัวภารกิจที่ใต้เท้าหน้าอ่อนกำลังทำล้มเหลวจึงรั้งตัวพระเอกเอาไว้เพื่อให้เขาชมการแสดงของเธอต่อแต่การแสดงกลับยิ่งทำให้เขาปวดท้องมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาทนฟังไม่ไหวบอกว่าเธอตั้งใจเล่นให้เขาอกแตกตายก่อนวัยอันควรหรือไงก่อนจะรีบไปเข้าห้องน้ำนางเอกก็ยังตามไปขวางไว้ถึงหน้าประตูห้องน้ำอีกแต่ก็ไม่สำเร็จจึงส่งเสียงบอกให้ใต้เท้าหน้าอ่อนรู้ตัวรีบหนีไปพอพระเอกไปถึงห้องน้ำเขาก็สัมผัสถึงสิ่งผิดปกติภายในได้จึงหายปวดท้องทันทีและสำรวจดูรอบๆห้องจนไปเจอชายเสื้อสีดำในตู้เสื้อผ้าซึ่งใต้เท้าหน้าอ่อนซ่อนตัวอยู่นางเอกกลัวเขาจะถูกจับได้จึงรีบดึงพระเอกเข้ามาจูบเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขาก่อนจะส่งสัญญาณให้ใต้เท้าหน้าอ่อนรีบหนีไปพระเอกจึงอุ้มนางเอกไปที่เตียงบรรจงจูบเธอต่อทำให้ยันลับอันที่3ปรากฏออกมาซึ่งอยู่บนเตียงของเขานางเอกจึงใช้โอกาสที่เขาเผลอรีบผ่าตัวออกจากเขาทันทีพลันสายตาของพระเอกก็เลือไปเห็นป้ายคำสั่งของกรมตรวจการที่ใต้เท้าหน้าอ่อนทำหล่นเอาไว้หยิบมันมาดูและมองหน้านางเอกด้วยความสงสัยว่ามันมาอยู่ในห้องของเขาได้ยังไงเธอคงไม่ได้ซ่อนชู้รักเอาไว้หรอกนะนางเอกจึงรีบปฏิเสธและอ้างว่าอาจจะมีขโมยลักลอบเข้ามาก็ได้และขอตัวไปตรวจเช็คดูของของตัวเองที่ห้องเพื่อเพ่นหนีจากสถานการณ์ตรงหน้าเห็นใต้เท้าหน้าอ่อนรออยู่ที่นั่นแล้วด้วยความหึงเขาจึงถามเธอทันทีเมื่อเจอหน้าว่าเธอชอบพระเอกใช่ไหมแต่นางเอกปฏิเสธเพราะเขาคือศัตรูของเธอเธอจะชอบได้ยังไงพอใต้เท้าหน้าอ่อนทำท่าจะเข้าไปจูบเธอก็ถอยหนีทำให้เขาไม่พอใจจึงให้นางเอกพิสูจน์ตัวเองหากไม่ได้ชอบพระเอกจริงพรุ่งนี้ก็ให้ล่อเขาออกไปจากตำหนักให้ได้จากนั้นเขาก็จะผนึกพระเอกกำจัดปีศาจตัวนี้ให้จบสิ้นไปสักทีนางเอกจึงรับปากแต่ก็นึกเสียใจอยู่จึงไปนั่งดื่มเหล้าเมาไม้ด้วยความกลุ้มใจก่อนพระเอกจะมาเจอและอุ้มเธอกลับห้องไปจากนั้นก็ไปต้มโจ๊กให้
ระหว่างนั้นก็มีกุยตัวหนึ่งบุกเข้ามาในขณะที่นางเอกลุกไปจะเข้าห้องน้ำแม้พระเอกจะจัดการมันได้ทันแต่นางเอกก็ถูกมันเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บเลือดไหลอาบแขนลงมาเป็นสายทำให้พระเอกถูกคำสาปเล่นงานคำสาปที่เลือดของคนที่เขารักจะเย้ายวนใจจนเขาอดไม่ได้ที่จะอยากดื่มกินมันและเพื่อต้องการหยุดยั้งตัวเองไม่ให้ทำร้ายเธอเขาจึงใช้มีดแทงที่หัวใจเพื่อหยุดคำสาปนั้นนางเอกเห็นพระเอกผนึกตัวเองเพื่อไม่ให้ทำร้ายเธอก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากระหว่างทำแผลให้เขาเธอจึงรู้สึกสับสนเพราะตอนนี้เธอติดหนี้บุญคุณเขาแล้วแต่ความแค้นที่มีก็ฝังลึกในใจมากเหลือเกินจึงไม่รู้จะจบปัญหานี้ยังไงด้วยความกุ้มใจเธอจึงไปนอนอยู่ลานด้านนอกใช้ปุยหิมะกบร่างของตัวเองเอาไว้อยากหายไปให้พ้นๆพอพระเอกเดินผ่านมาเห็นเธอกลุ้มใจจึงชวนเธอออกไปเที่ยวนอกวังด้วยกันพาเธอไปดูเทศกาลโคมไฟที่เธออยากไปดูเพื่อให้เธออารมณ์ดีขึ้นก่อนไปนางเอกจึงแขวนโคมไฟไว้หน้าตำหนักเพื่อส่งสัญญาณให้ใต้เท้าหน้าอ่อนรู้ทำให้เขาสามารถเข้าไปซึมซับยันผืนดินได้สำเร็จและรู้วิธีกำจัดปีศาจจิ้งจอกอย่างพระเอกในที่สุดเช้าวันต่อมาใต้เท้าหน้าอ่อนจึงใช้ยันผืนดินเพื่อกำจัดพระเอกซึ่งพระเอกก็รู้ตัวดีจึงออกไปข้างนอกเพราะตัวเขาเองก็ต้องการเป็นอิสระอยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงสักทีเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาไม่เห็นเขาจึงรีบร้อนออกไปตามหาเห็นเขากำลังถูกผนึกก็พยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่เป็นผลทั้งพระเอกยังดูใจเย็นไม่เดือดร้อนยินยอมที่จะจากโลกนี้ไปอีกเพราะเขาอยู่มานานแล้วทำให้นางเอกรู้สึกเศร้าใจมากแต่พอรู้ว่าคนที่ใช้ยันนี้ก็ต้องตายตามไปด้วยนางเอกก็รีบวิ่งแจนไปหาใต้เท้าหน้าอ่อนทันทีนางเอกบอกเรื่องใต้เท้าหน้าอ่อนจะถูกอาคมย้อนเล่นงานจนต้องตายตามพระเอกไปให้นักเวทสาวฟังพร้อมขอร้องให้เธอช่วยหยุดเขาให้เพราะยังมีเหลืออีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถผนึกพระเอกได้นั่นก็คือยันมนุษย์นักเวทสาวจึงเข้าไปทำลายพิธีของใต้เท้าหน้าอ่อนจนเขาถูกอาคมย้อนเล่นงานได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างนั้นกุยตัวหนึ่งที่มีฝีมือร้ายกาจก็โผล่ออกมาจะกำจัดทุกคนที่ล้มเลิกแผนการสังหารพระเอกซึ่งทำให้เขาไม่พอใจมากเพราะเขาต้องการกำจัดพระเอกให้สิ้นซากนักเวทสาวจึงรีบชี้พงให้กระรอกทันทีบอกกุยตัวนั้นไปว่านางเอกสามารถผนึกพระเอกโดยใช้ยันมนุษย์ได้กุยจึงให้เวลาเธอ3วันหากเธอทำไม่สำเร็จก็จะกำจัดใต้เท้าหน้าอ่อนกับนักเวทสาวซะนางเอกจึงรับปากแล้วรีบกลับไปหาพระเอกทันทีแต่พอไปถึงเธอก็พบกับเศษก้อนหินกองอยู่จึงนึกว่าพระเอกสลายกายเป็นหินไปแล้วจึงร้องห่มร้องไห้เสียใจยกใหญ่ทั้งยังสารภาพสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทั้งหมดออกมาพระเอกที่ได้ยินทุกอย่างจึงบอกว่าเขาให้อภัยเธอแต่เธอต้องอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนางเอกจึงรีบโผล่เข้ากอดเขาทันทีหลังจากแก้ปัญหาเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้นางเอกก็คิดหาวิธีซึมซับยันมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเพราะอยากช่วยให้ใต้เท้าหน้าอ่อนที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ออกมาซึ่งวิธีที่จะปลุกยันมนุษย์ให้ตื่นขึ้นมาได้นั้นเธอกับพระเอกต้องจูบกันเมื่อพระเอกรู้ความต้องการของเธอจึงทำลายมันทิ้งนางเอกจึงได้แต่แกล้งเอาน้ำเปล่าไปหลอกกุยตัวนั้นว่ามันคือยันมนุษย์ทำให้กุยโกรธมากจนจะทำร้ายนางเอกแต่พระเอกมาช่วยเอาไว้ได้ทันเมื่อเรื่องทุกอย่างถูกเปิดเผยใต้เท้าหน้าอ่อนจึงท้าประลองกับพระเอกให้รู้ผลแพ้ชนะกันไปข้างแต่นางเอกขอร้องเอาไว้ขอให้พระเอกไว้ชีวิตเขาเพราะถึงยังไงตอนนี้เขาก็บาดเจ็บสาหัสไม่มีทางสู้ชนะพระเอกได้แน่รวมทั้งไม่อยากเห็นพระเอกฆ่าคนด้วยพระเอกจึงรับปากและพาเธอไปพร้อมสละราชบัลลังก์ด้วยจากนั้นก็พาเธอออกไปท่องยุทธภพด้วยกันนางเอกจึงได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วความทุกข์ยากในใต้ล่าทั้งหลายไม่ใช่ฝีมือของเขาแต่ทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์เองทั้งนั้นและเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยถ้าหากเขาทำได้โลกนี้ก็คงไม่มีความทุกข์ยากแล้วทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโชคชะตาที่เขาเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้พระเอกพานางเอกไปที่หมู่บ้านปีศาจซึ่งพวกเขาก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปและปีศาจไม่เคยทำร้ายหรือกินมนุษย์เลยทุกอย่างที่นางเอกเคยได้ยินมาล้วนเป็นเรื่องแต่งเพราะมีคนอยู่เบื้องหลังคอยยุแยงให้มนุษย์นั้นเกลียดปีศาจจนทำให้ในหมู่บ้านส่วนมากมีแต่ผู้หญิงเพราะผู้ชายต้องออกไปปกป้องครอบครัวและส่วนมากก็ไม่รอดกลับมาระหว่างเที่ยวเล่นที่หมู่บ้านปีศาจด้วยกันนางเอกก็ได้เจอผู้อาวุโสของเผ่าด้วยแต่นางนั้นอายุราวกับเด็ก10ขวบแถมยังทักพระเอกว่าพาผู้หญิงคนใหม่มาอีกแล้วด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยพาผู้หญิงมาถึง 8-9 คนแล้วแต่พวกนางตายหมดแล้วทำให้นางเอกถึงกับเข้าอ่อนทันทีที่ได้ยินพระเอกจึงบอกเธออย่างยิ้มว่าไม่ต้องตกใจเธอไม่ไปไวขนาดนั้นหรอกในช่วงที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันพระเอกก็มักบอกนางเอกเสมอว่าเขาปล่อยวางอดีตแล้วแล้วเธอล่ะปล่อยวางหรือยังจ
นนางเอกคุ้นคิดขึ้นมาได้จึงถามความจริงกับเขาจึงได้รู้ว่าพระเอกคือคนที่สังหารพ่อของเธอจริงๆเพราะเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งของสองเผ่ามาตลอดเป็นคนที่คอยยุแยงทำให้เกิดสงครามจนบ้านเมืองประชาชนพากันอดอยากและทุกข์ยากจึงต้องกำจัดทิ้งทำให้นางเอกเสียใจมากรับไม่ได้จึงวิ่งหนีไปและได้เจอกับผู้อาวุโสตัวน้อยเข้าผู้อาวุโสตัวน้อยจึงเล่าความจริงของเรื่องทุกอย่างให้นางเอกฟังว่าผู้หญิงที่พระเอกเคยพามาก่อนหน้านี้ 8-9 คนนั้นล้วนเป็นตัวนางเอกในอดีตชาติทั้งสิ้นและความจริงพระเอกเป็นเพียงจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งที่นางเอกเคยช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อชาติแรกแต่เพราะเขาตกหลุมรักเธอจึงได้ขอร้องผู้อาวุโสให้ช่วยเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ให้ด้วยความที่บำเพ็ญเพียรไม่พอพระเอกจึงต้องทุกข์ทรมานกับการยอมบดกระดูกแลกกับกายเนื้อรวมทั้งต้องแบกรับคำสาปที่หากได้เจอนางเอกและได้รักกันเธอก็ต้องตายอนาถทุกชาติไปจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนางเอกจึงไปหาพระเอกที่รอเธออยู่ที่หุบเขาพระเอกจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังอีกครั้งและหากอยากลบล้างคำสาปให้หายเป็นจนหมดสิ้นตัวเขาจะต้องถูกผนึกก่อนที่เธอจะหลงรักเขาหากเขาถูกผนึกแล้วต่อไปเขาก็จะไม่ได้เกิดอีกใช้ชีวิตอยู่ในความว่างเปล่าไปตลอดกาลทำให้นางเอกได้ฟังก็ยิ่งรู้สึกเศร้าตามไปด้วยพระเอกจึงบอกว่าแต่ละชาติที่เขาได้เจอเธอและเธอต้องจากเขาไปเขาต้องทุกข์ทรมานอยู่ร้อยปีเธอถึงกลับมาเกิดใหม่จนตอนนี้ผ่านมาพันปีแล้วเขาไม่อาจทนแบกรับความทุกข์ทรมานและทนเห็นเธอต้องจากไปได้อีกจึงอยากหลุดพ้นจากคำสาปนี้เป็นอิสระทั้งเธอและเขาก็จะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกันอีกเช้าวันต่อมาใต้เท้าหน้าอ่อนที่ตอนนี้ได้ขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้แล้วออกมาตามนางเอกกลับไปกับเขาแต่นางเอกปฏิเสธตอนนี้เธอปล่อยวางความแค้นทุกอย่างที่มีแล้วเธอขอใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับพระเอกและขอให้เขาเป็นฮ่องเต้ที่ดีปกครองบ้านเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก่อนจะเดินจากไปกับพระเอกแต่เมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านปีศาจทุกคนที่นั่นก็ถูกฆ่าจนหมดและก่อนผู้อาวุโสจะสิ้นใจนางได้บอกพระเอกห้ามแก้แค้นเพื่อยุติความขัดแย้งของสองเผ่าให้จบสิ้นลงสักทีทำให้พระเอกแม้จะแค้นใจก็ต้องข่มเอาไว้ข้างในไม่เช่นนั้นโศกนาฏกรรมก็จะเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกและที่สำคัญในที่เกิดเหตุยังพบจี้หยกประจำตัวของใต้เท้าหน้าอ่อนตกอยู่ด้วยนางเอกจึงอยากไปถามเขาให้รู้เรื่องว่าทำไมเขาถึงได้โหดร้ายถึงเพียงนี้แต่พระเอกก็ห้ามเธอเอาไว้เพราะไม่อยากเสียเธอไปอีกแล้วส่วนใต้เท้าหน้าอ่อนระหว่างเดินทางกลับวังหลวงก็ได้ยินชาวบ้านล่ำลือกันว่านางเอกมีสายเลือดบริสุทธิ์หัวใจของเธอคือหัวใจพิสุทธิ์เจ็ดห้องสามารถช่วยให้บ้านเมืองแคล้วคลาดจากอันตรายและภัยพิบัติได้จึงขอร้องอ้อนวอนให้ใต้เท้าหน้าอ่อนจับนางเอกมาบูชายันไม่พอคุณนางในราชสำนักยังกดดันให้เขารีบลงมือด้วยเพราะหากพระเอกได้หัวใจเธอไปก่อนบ้านเมืองก็คงต้องประสบภัยเป็นแน่แท้ใต้เท้าหน้าอ่อนจึงส่งสารลับไปให้นางเอกบอกว่าเขามีวิธีแก้คำสาปนางเอกจึงวางแผนหลอกให้พระเอกไปข้างนอกโดยอ้างว่าอยากแต่งงานกับเขาให้ถูกต้องตามประเพณีเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปทั้งชาติทำให้พระเอกดีใจมากจึงรีบออกไปเตรียมข้าวของสำหรับพิธีนางเอกจึงใช้โอกาสนี้ไปหาใต้เท้าหน้าอ่อนเขาจึงบอกเธอว่าวิธีแก้คำสาปคือต้องใช้หัวใจของเธอนอกจากจะล้างคำสาปได้แล้วยังช่วยให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขอีกด้วยนางเอกจึงต่อว่าเขาเพ้อเจ้อหูเบาที่เชื่อเรื่องเหลวไหลทั้งยังถามความจริงจากเขาด้วยหากเขาเป็นคนมีคุณธรรมจริงทำไมต้องฆ่าเผ่าปีศาจที่ไม่เคยทำร้ายใครด้วยพร้อมเอาจี้หยกให้เขาดูทำให้ใต้เท้าหน้าอ่อนตกใจมากเพราะเขาไม่เคยออกคำสั่งแต่นางเอกไม่เชื่อจึงจะไปจากเขานักเวทสาวจึงรีบวิ่งเข้ามาขวางเอาไว้และอาสาควักหัวใจเธอออกมาด้วยตัวเองแต่ใต้เท้าหน้าอ่อนสั่งห้ามเอาไว้และจะลงมือด้วยตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ลงพร้อมกับพระเอกบุกมาช่วยนางเอกถึงในวังใต้เท้าหน้าอ่อนกับพระเอกจึงสู้กันให้รู้ผลแพ้ชนะกันไปข้างบาดเจ็บสาหัสกันทั้งคู่ก่อนนักเวทสาวที่แกล้งตายจะลุกขึ้นมาดูดพลังชีวิตจากคนอื่นๆมาเพิ่มพลังให้กับตนเองทำให้ทุกคนได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วเธอคือลูกครึ่งปีศาจพ่อเป็นมนุษย์และเป็นนักล่าปีศาจด้วยส่วนแม่ของเธอเป็นปีศาจสาวและเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มกุ่ยตัวอื่นๆขอยุแยงให้มนุษย์และปีศาจเกลียดกันสู้รบกันเพื่อที่สายเลือดลูกครึ่งอย่างเธอจะได้ครองแผ่นดินเพราะในสมัยเด็กพ่อเธอจบชีวิตตัวเองเพราะรู้สึกละอายใจที่มีภรรยาเป็นปีศาจมีลูกสาวเป็นลูกครึ่งทำให้เธอกับแม่ต้องไปใช้ชีวิตในเผ่าปีศาจแต่ก็ถูกรังแกอยู่ตลอดทำให้แม่ของเธอต้องจบชีวิตตัวเองแทนพ่อที่เคยทำร้ายปีศาจตัวอื่นๆเพื่อให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่สุดท้ายเธอก็ถูกขับไล่ออกจากเผ่าอยู่ดีทำให้เด็กน้อยอายุแค่6ขวบอย่างเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอด
จนกระทั่งเธอถูกอาจารย์ของสำนักหนึ่งพบเข้าได้ร่ำเรียนวิชาแต่ก็ถูกรุ่นพี่ในสำนักอิจฉาริษยากลั่นแกล้งดูถูกพูดจาทำร้ายจิตใจสารพัดจึงต้องเร่ร่อนไปทั่วใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเธอจึงมีความแค้นล้ำลึกฝังแน่นในใจจึงอยากกำจัดทุกคนตายเท้าหน้าอ่อนจึงขอแบกรับความแค้นที่นางมีเอาไว้เพียงคนเดียวและขอให้เธอปล่อยคนอื่นๆไปพระเอกจึงใช้โอกาสที่นักเวทสาวเผลอพานางเอกกลับไปที่หุบเขาจากนั้นก็หมดสติไปเพราะบาดเจ็บสาหัสนางเอกจึงให้เขาดื่มเลือดเธอเพื่อปลุกเขาให้ฟื้นคืนชีพแต่เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็จำเธอไม่ได้เสียแล้วทั้งยังจะจับเธอกินอีกก่อนจะยอมเฉลยว่าแกล้งเธอเล่นเท่านั้นแต่นางเอกก็ไม่โกรธเขาตอนนี้เธอหวงแหนช่วงเวลาที่จะได้อยู่กับเขามากที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็ไม่สนใจอีกแล้วแต่เพราะบ้านเมืองที่ตอนนี้มีนักเวทสาวเป็นผู้กุมอำนาจควบคุมอยู่เข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปมากมายจึงไม่อาจทำให้นางเอกทนอยู่เฉยได้จึงจะสละชีวิตตัวเองใช้หัวใจเป็นเครื่องเส้นสังเวยล้างคำสาปในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือทุกคนแต่พระเอกไม่ยินยอมไม่อยากให้นางเอกต้องเจอกับวิบากกรรมอีกจึงใช้อาคมทำให้เธอสลบก่อนจะไปหานักเวทสาวกับใต้เท้าหน้าอ่อนซึ่งความจริงแล้วเขาแค่แกล้งยอมสวามิภักดิ์ทำตามคำสั่งของนางเพื่อวางแผนร่วมมือกับพระเอกกำจัดปีศาจร้ายที่แท้จริงให้หมดสิ้นไปแต่เพราะนางดูดกินพลังชีวิตของผู้คนไปมากมายทำให้แม้พระเอกและนักจับปีศาจคนอื่นๆร่วมมือกันแล้วก็ไม่สามารถกำจัดนางได้อยู่ดีนางเอกที่มาได้ทันเวลาพอดีเห็นทุกคนแพ้ราบคาบจึงตัดสินใจจะปลิดชีพตัวเองเพื่อช่วยวิกฤตในครั้งนี้แต่พระเอกใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่เขามีหยุดเวลาเอาไว้ก่อนจะเดินไปจูบลาเธอตัดสินใจสละชีพตัวเองใช้ตะบะพันปีที่มีผนึกนักเวทสาวเพื่อช่วยให้นางเอกรอดพ้นจากวิบากกรรมตายอนาถทุกชาติถอนคำสาปได้ในที่สุดหลังจากเรื่องราวความวุ่นวายโกลาหลทั้งหมดจบลงใต้เท้าหน้าอ่อนได้ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้ฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมาสงบสุขรื่นเริงอีกครั้งเป็นกษัตริย์ที่ดีตามความตั้งใจของเขาและนางเอกส่วนนางเอกเธอออกท่องไปตามยุทธภพเพื่อไปตามหาพระเอกออกเล่าเรื่องราวการผจญภัยต่างๆของเธอและพระเอกจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็กลับมาหาเธออีกครั้งจบบริบูรณ์